Bonjour et bienvenue au vidéo clip pour apprendre le français avec ครูอ้วนนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่วิดีโอคลิปเรียนภาษาฝรั่งเศสกับครูอ้วนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในวันนี้นะครับครูอ้วนก็จะมานำเสนอคำถาม Comment voulez-vous votre steak? Comment voulez-vous votre steak? อีกรอบนะครับ Comment voulez-vous votre steak?นะครับนะประโยคนี้นะครับหมายความว่าอย่างไรนะก็คือนะถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็จะแปลว่าคุณต้องการให้สเต็กของคุณเป็นแบบไหนนะครับคุณต้องการให้สเต็กของคุณเป็นแบบไหนก็มองนะแปลว่าอย่างไรนะ voulez-vous แปลว่าคุณต้องการ votre steakนะครับคือต้องการให้สเต็กของคุณเป็นแบบไหนประโยคคำถามนี้นะครับก็จะเป็นการถามถึงระดับความสุขนะครับของสเต็กนะความสุขนี้ไม่ใช่ความสุขแบบว่าความสุขแบบแฮปปี้นะครับความสุขนี่คือระดับการปรุงสุขนั่นเองนะครับแล้วก็มักจะเป็นคำถามที่serveur นะครับหรือว่า serveuse นะอันนี้เป็นผู้ชายก็จะเป็น serveur นะหรือว่าบริกรนะครับในร้านอาหารนะครับที่จะถามลูกค้าเวลาที่ลูกค้าเนี่ยสั่งสเต็กแล้วนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่นะพนักงานเสิร์ฟหรือว่าบริกรเนี่ยนะแซกเฟอร์หรือว่าแซกเวิร์สเนี่ยก็จะถามเราได้นะครับทีนี้เราจะตอบว่าอย่างไรสเต็กมีระดับความสุขแบบไหนบ้างไปดูกันเลยจ้า Dans le restaurant นะครับในร้านอาหารเนี่ยเวลาที่เราสั่งสเต็กแล้วเนี่ยนะครับนะบริกรหรือว่าแซกเวอร์หรือแซกเวิร์สเนี่ยก็มักจะถามเรานะครับถึงระดับความสุขของสเต็กนะครับด้วยคำถามว่าคำถามแรก Comment voulez-vous la cuisson de votre steak? Comment voulez-vous la cuisson de votre steak? นะครับหรืออีกคำถามหนึ่ง Comment voulez-vous votre steak? อันนี้สั้นลงนะครับ Comment voulez-vous votre steakนะครับก็เขาอาจจะเลือกถามคำถามนะก็ Comment voulez-vous la cuisson de votre steak ก็ la cuisson นะครับตัวนี้ก็จะแปลว่าระดับของความสุขการปรุงสุขว่าสุขแค่ไหนนั่นเองนะครับทีนี้อ่ะเราก็จะมาลองดูกันนะครับว่านะ la cuisson du steak หรือว่าระดับของการปรุงสุขนะครับของสเต็กเนี่ยในวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบฝรั่งเศสมันก็จะมีคำว่า bleu นะครับมีคำว่าเซนยองนะครับมีคำว่าอาปวงนะครับมีคำว่ากุยกุยนะครับคำว่าเบียงกุยนะครับทีนี้แต่ละอันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปดูความหมายกันเลย สำหรับ la cuisson du steak นะครับคำแรก bleuนะครับ bleu นะครับก็ระดับความสุขขอที่เนื้อเนี่ยมันยังมีความดิบอยู่นะครับแล้วก็เนื้อด้านนอกอาจจะเป็นสีน้ำตาลนะครับแต่ว่าเนื้อด้านในเนี่ยก็จะยังเป็นสีแดงนะชัดเจนอยู่เลยนะถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษก็อาจจะเทียบได้กับคำว่า rareนะครับแรที่แปลว่าดิบนะครับแบบสุกน้อยมากนะครับแค่เอาเนื้อลงไปแบบจี้กับกระทะนะครับซึ่งข้างในเนี่ยก็ยังแดงๆอยู่เลยนะยังมีความเป็นเลือดอะไรอยู่เลยนะครับนะสำหรับระดับแรก bleu นะครับ ระดับที่2นะครับนะเราเรียกว่า saignantนะครับระดับนี้นะครับก็เป็นระดับความสุขที่เนื้อด้านนอกเป็นสีน้ำตาลนะครับเนื้อด้านในก็ยังเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าสีแดงจะอ่อนกว่าระดับเบลอเล็กน้อยนะครับจะเทียบได้กับมีเดียมแรร์ในภาษาอังกฤษนะครับ ต่อมาอาปวงนะครับนะอาปวงก็จะเป็นระดับความสุขแบบกึ่งสุกกึ่งดิบนะครับโดยที่เนื้อด้านนอกเนี่ยยังเป็นสีน้ำตาลเนื้อด้านในก็จะออกเป็นสีชมพูมันจะไม่แดงละนะครับมันจะเริ่มมีความสุกเข้าไปละนะมีสีชมพูแล้วก็ตรงกลางอาจจะยังมีสีแดงอยู่ก็ได้นะครับนะถ้าเทียบเป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะเทียบได้กับระดับมีเดียมนะครับนะมีเดียมต่อมากุยกุยนะครับอันนี้ก็เป็นระดับที่เนื้อเนี่ยมันมีความสุกเลยแหละนะเนื้อด้านนอกมีสีมีสุกแบบเข้มนะด้านในก็เป็นสีชมพูซีดลงนะครับมีความฉ่ำของเนื้ออยู่บ้างเหมือนระดับมีเดียมเวลในภาษาอังกฤษนะถ้าเทียบกันก็จะเป็นมีเดียมเวลนะครับ
อันสุดท้ายระดับสุดท้ายคือเบียงกุยเบียงกุยนะครับนะระดับนี้ก็คือเนื้อมีความสุกเต็มที่เลยนะครับนะด้านนอกก็เป็นสีเข้มนะครับนะแบบโดนไฟมาเต็มที่นะครับด้านในก็เนื้อก็จะมีความเป็นสีน้ำตาลซีดๆแล้วนะครับนะก็อันนี้ก็จะเป็นระดับความสุก5ระดับนะในวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบฝรั่งเศสนะครับนี่เรามาดูตัวอย่างประโยคการพูดนะครับนะในร้านอาหารนะเวลาที่คลีองนะคลีองหรือว่าลูกค้าเนี่ยนะเขาสั่งสเต็กเช่นเขาจะสั่งด้วยประโยคว่า Je voudrais un steak s'il vous plaît Je voudrais un steak s'il vous plaît นะครับก็แปลว่าฉันต้องการสเต็กสักจานหนึ่ง please นะ s'il vous plaît serveur หรือว่าบริกรชายเนี่ยนะเขาอาจจะถามเราต่อด้วยนะครับเนี่ยด้วยประโยคว่าComment voulez-vous la cuisson de votre steak? Comment voulez-vous la cuisson de votre steak? นะครับก็คือคุณต้องการระดับความสุกแบบไหนของสเต็กคุณเนี่ยนะครับในเมื่อเราพอจะรู้คำศัพท์แล้วเราก็อาจจะตอบได้นะครับเช่น Je voudrais un steak saignant s'il vous plaît Je voudrais un steak saignant s'il vous plaît นะครับก็คือฉันต้องการสเต็กที่เซนยองก็คือยังเป็นอะไรมีเดียมแรร์ please นะครับนะก็อาจจะมีความสุกน้อยหน่อยนะครับนะเซนยองนะหรือ pour moi un steak bien cuit s'il vous plaît pour moi un steak bien cuit s'il vous plaît นะครับนะ pour moi ก็ for me นะสำหรับฉันแล้วเนี่ยเอาเป็นสเต็ก bien cuitก็คือเอาแบบสุกเต็มที่เลยสุกดีเลยนะ s'il vous plaît ก็ please นะครับก็นะเราก็จะเอาคำ adjective พวกนี้5ระดับไปใส่หลังคำว่า steak นะครับนะนะทีนี้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับที่ครูนำเอามาให้นักเรียนได้เห็นกันอย่างชัดเจนเนาะว่า steak แต่ละระดับเนี่ยนะเนื้อสีของเนื้อมันจะเป็นยังไงอย่างเช่น blurนะครับนะก็จะเป็นสีเนี่ยข้างในก็จะเป็นสีแดงๆมีเดียมแรร์หรือเซนยองเนี่ยนะก็จะมีความแดงน้อยหน่อยนะครับนะ ตรงขอบเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลละใช่ไหมมันเริ่มสุกนะตรงกลางอาจจะเป็นสีแดงนะครับส่วนอาปวงก็นะเนื้อข้างในก็จะเริ่มเป็นสีชมพูนะครับ กุยนะครับกุยก็คือสุกละนะครับแล้วก็เบี้ยงกุยก็คือสุกมากนะครับนะก็นะสำหรับในวันนี้นะครับวิดีโอคลิปนี้ครูหวังว่านักเรียนก็คงจะได้เรียนรู้คำศัพท์นะครับในการสั่งสเต็กและก็คงจะได้มีโอกาสได้ใช้กันในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ merci beaucoup au revoir